ไหนก็ขึ้นนะครับเห็นหยังแต่รวมช่วยแต่มันช่วยนะครับคิดว่าเขาจะหนีแบบนี้เฉพาะในกลุ่มที่โดนโกงหลวงพ่อพักเกือบ3 ล้านค่ะเรื่องของการเช่าพระถึงขั้นเผาพริกเผาเกลือเพราะว่าพอรวมกันแล้ว3 ล้านกว่าบาทนะคุณผู้ชมเอาเรื่องความเชื่อมาหากินหลอกให้คนจองเช่าพระมีทั้งหลวงพ่อพัดมีหลวงพ่อรวยมีเลสข้อมือมันหลายอย่างค่ะไปเลยนะครับสาดแทงไปเลยนะครับเพราะว่าอย่างวันที่เพราะว่าเรื่องว่าปัญหาอะไรง่ายๆนะครับ400,000ขอให้อยู่ไม่เป็นสุขขอให้ชิบหายนะครับขอให้มันชิบหายเห็ดหยังทำมาขาไทยก็ขึ้นนะครับเห็ดหยังแต่ดวงช่วยแต่มันช่วยนะครับสาธุเด้อสาธุเด้อเทวดาฝ่าดินทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเป็นพยานเด้อมือนี่บ่ออกมารับผิดชอบขอให้อยู่บ่ได้ขอให้ดินล้นตามปกติแล้วเนี่ยเวลาได้รับความเดือดร้อนจากการถูกโกงต้องไปไหนคุณผู้ชมไปแจ้งความแต่นั้นเป็นเรื่องของกฎหมายค่ะแต่สองสามีภรรยาคู่นี้บอกว่าขอให้กฎแห่งกรรมถ้ามีจริงเนี่ยอยากจะเร่งเวรเร่งกรรมให้กลับไปตามทันกับสาวทอมคนนั้นที่ทำเขาเอาไว้อย่างแสบสันหน่อยค่ะทั้งคู่คือคุณพงศกรแล้วก็คุณเพชรระวีนะคะสองสามีภรรยาชาวมหาสารคามมาพร้อมกันกับเพื่อนคุณวรรณภาด้วยตั้งใจมาติดต่อหาสาวทอมสาวทอมคนนี้เรียกเขาว่าคุณบีมก็แล้วกันอายุ25 ปีค่ะมาหลอกให้โอนเงินให้แล้วก็บอกว่าจะจองพระหลายรุ่นเลยคุณผู้ชมแล้วในท้ายที่สุดก็หุบเงินหนีไปเลยมีการมาพูดคุยกันสำหรับผู้เสียหายหลายๆรายเนี่ยนะคะพอคนนึงโดนโกงก็ไปติดต่อเอ้ยเธอโดนเหมือนกันเหรอเฮ้ยเราก็โดนโกงแบบเดียวกันเนี้ยเป็นร้อยรายทั่วประเทศรวมๆเงินกันก็ร่วม3 ล้านเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ละคนก็เอาหลักฐานไปแจ้งความกันเอาไว้แล้วโดยทั้งคู่เนี่ยเล่าให้ฟังว่าเขามีอาชีพรับเช่าพระเครื่องแล้วก็เอาไปปล่อยต่อคุณผู้ชมทีนี้มีคนสนใจติดต่อมาเยอะเลยทางคณะผู้จัดสร้างก็เลยแนะนำสาวทอมคนนี้ค่ะบอกว่าเอ้ยคนนี้เขาเป็นตัวแทนที่ดีนะเครดิตดีด้วยไว้ใจได้อ้าวงั้นเรามาจองกันจองอะไรไปบ้างล่ะคุณผู้ชมขาเหรียญหลวงพ่อพัดรุ่นเจริญลาภรุ่นนี้ลัง18,000นะคะมีเหรียญหลวงพ่อพัดรุ่นรวยเลื่อนสมณะ40 องค์โอ้โหรุ่นนี้เฉียด107,000เลยนะคุณผู้ชมอ๋อแล้วก็มีการสั่งจองเลสข้อมือรุ่นเจดีกลางน้ำมีเหรียญหลวงพ่อรวยรุ่น1,000 ล้านโอ้โห1,000 ล้าน 2เหรอคะโอ้มันมีหลายรุ่นนะคุณผู้ชมดิฉันก็กลัวจะออกเสียงไม่ถูกเป็นของวัดกลางตากแดดเนี่ยค่ะเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้รวมกันแล้วเนี่ยมันเป็นหลักแสนก็แล้วกันแล้วพอโอนเงินไปให้ทั้งหมดทีนี้ติดต่อกันไม่ได้ปิด Facebook หนีไปเลยค่ะก็เลยมั่นใจว่าโดนหลอกแล้วแหละตั้งใจมาแจ้งความแต่ว่าทีนี้เนี่ยมารู้ว่าอ้อบ้านเขากับสภ.ไม่ได้ไกลกันเท่าไหร่อ่ะไปซื้อลำโพงมาเลยประกาศให้ได้รู้โดยทั่วกันเตรียมเตามาเผาพริกเผาเกลือสาบแช่งแล้วก็ประกาศผ่านลำโพงไปในระหว่างที่ทำแบบเนี้ยก็ไลฟ์ไปด้วยนะคุณผู้ชมแล้วเพื่อนบ้านในซอยละแวกนี้พอเขาได้ยินเขาออกมาถามแล้วเขาก็บอกว่าโอ้ยบ้านนี้เหรอโดนหลอกเหมือนกันค่ะสาธุเด้อคนในทีมงานของผู้สร้างหลายคนก็ออกมาโพสต์เราตกใจเพราะเรามียอดกับเขา400,000 กว่าโดยที่เราไม่ได้รับพาหรือพูดง่ายๆเขาไม่มีของเขาชอบโกงเขาโกหกว่าเขามียอดแต่เขาไม่มีออกมาไก่เกี่ยกันหน่อยยังทันอย่าทำแบบนี้เพราะมันไม่ใช่ยอดของคนคนเดียวมันเดือดร้อนกันหมดเฉพาะในกลุ่มที่โดนโกงหลวงพ่อพัดเกือบ3 ล้านค่ะคนที่เขาแบบไม่มีเงินเดินทางมาตามอีกหลายคนค่ะท้ายมีคนโทรแจ้งความด้วยคุณผู้ชมคุณตำรวจมาถึงบอกปิดก่อนได้ไหมลำโพงปิดก่อนเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นการหมิ่นประมาทไปได้แนะนำให้ทุกท่านที่อยู่ในเหตุการณ์ที่โดนโกงไปแจ้งความเอาไว้ค่ะสุดท้ายก็อ่ะปิดลำโพงตามที่ตำรวจว่าก็แล้วกันแต่พี่เขาบอกความอัดอั้นยังไม่จบขอไลฟ์ต่อค่ะก็เลยไปไลฟ์ล่ายาวเลยปรากฏว่ามีคนช่วยกันแชร์ไปเยอะเพราะว่ามีคนตกเป็นเหยื่อเนี่ยหลายรายเลยนะคะกับการสั่งซื้อพระเครื่องกับสาวทอมคนนี้เขาอยากให้ตำรวจเนี่ยรีบรวบตัวเอาไว้หน่อยเดี๋ยวกลัวว่าอีกไม่นานพอเนี่ยเป็นข่าวมีการโวยวายหนีออกนอกพื้นที่ไปมันจะตามตัวกันยากค่ะ